คะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจคนท้องก็ต้องสวยใบหมอนุ่นนะคะก็มาพบกันในไลฟ์ค่ะทุกวันพุธเวลาประมาณ 20:15 นาทีนะคะเป็นเวลาเริ่มต้นนะคะก็อาจจะมีบางสัปดาห์นะคะที่หมอจะไม่ได้มาไลฟ์นะคะซึ่งก็จะมีการประกาศแจ้งไว้ที่หน้าเพจไว้นะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นนะคะส่วนสัปดาห์นี้ค่ะก็มาในเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้โพสต์ถามไปในช่วงกลางวันนะคะก็ได้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือเรื่องของอาการที่จะบ่งบอกว่าจะคลอดเนี่ยเป็นอาการแบบไหนนะคะซึ่งหัวข้อนี้ก็มีคุณแม่นะคะอยากจะเรียกว่าอยากจะทราบแล้วก็เป็นหัวข้อที่หมอยังไม่ได้เคยเข้ามาพูดในไลฟ์หรือให้ความรู้นะคะแบบละเอียดละเอียดเลยมาก่อนก็แล้วกันนะคะก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหายังไงก็สวัสดีทุกท่านนะคะทั้ง20ท่านนะคะที่ชมไลฟ์ด้วยกันในตอนนี้ค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวยังไงรบกวนนะคะฝากเช็คภาพแล้วก็เสียงให้หมอนิดนึงนะคะว่าภาพชัดเจนดีเสียงชัดเจนดีนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกหมอจะเป็นการทักทายก่อนแล้วยังไงถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนค่ะได้รับชมภาพหรือเสียงที่ไม่ชัดเจนนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะหมอจะได้ลองเช็คในเรื่องของสัญญาณหรือว่าเกี่ยวกับเทคนิคอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อที่ในช่วงที่ให้ความรู้เราจะได้ฟังความรู้กันอย่างชัดเจนยาวๆเลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณโบนัสค่ะสวัสดีคุณเปิ้ลนะคะสวัสดีคุณสุชาวลีสวัสดีคุณสุทธิลักษณ์นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะสวัสดีคุณชนรดีค่ะสวัสดีคุณเกศศิรินนะคะแล้วก็สวัสดีคุณวิภาวีค่ะขอบคุณค่ะคุณสุทธิลักษณ์และคุณเปิ้ลบอกว่าเสียงและภาพชัดเจนนะคะคุณสุชาวดีด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็สวัสดีทั้ง27ท่านเลยนะคะที่ทักทายหรือไม่ได้ทักทายกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับสติกเกอร์ทั้งกดไลค์นะคะกดหัวใจเข้ามานะคะถ้าหากว่าหัวข้อที่จะให้ความรู้ในวันนี้ค่ะเป็นหัวข้อที่คุณแม่ท่านไหนนะคะกำลังต้องการที่จะทราบอยู่พอดีเลยก็สามารถส่งสติกเกอร์หัวเราะเข้ามาได้เลยนะคะและสามารถที่จะกดแชร์ค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไปรับฟังย้อนหลังในภายหลังได้ค่ะก็สวัสดีคุณปีใหม่นะคะแล้วก็สวัสดีน้องจิ๊บด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ติดตามกันในตอนนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับการทักทายในช่วงแรกของเรานะคะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนค่ะที่เพิ่งเคยเข้ามาชมไลฟ์นะคะกับหมอเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าปรึกษาสอบถามในช่วงที่หมอกำลังไลฟ์อยู่นะคะช่วงแรกค่ะประมาณไม่เกิน20นาทีนะคะจะเป็นช่วงที่หมอพูดให้ความรู้ก่อนนะคะสำหรับการถามตอบค่ะจะเป็นในช่วงท้ายซึ่งเดี๋ยวยังไงค่ะหลังจากที่ให้ความรู้แล้วนะคะหมอก็จะแจ้งอีกทีว่าจะเริ่มตอบคำถามนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยพิมพ์คำถามเข้ามาอีกทีนะคะอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะคะยังไงก็ชมไลฟ์แล้วก็ฟังความรู้ไปด้วยกันก่อนก็แล้วกันค่ะสวัสดีคุณตีด้วยนะคะก็สวัสดีทั้ง38ท่านเลยเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยก็แล้วกันเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะแล้วก็เผื่อคุณแม่ท่านไหนกำลังมีคำถามอยู่ในใจอยู่เราจะได้จบความรู้แล้วก็มาพูดคุยถามตอบกันได้ในเวลาที่มากขึ้นก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเนื้อหาในวันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องอาการเจ็บครรภ์คลอดเป็นแบบไหนนะคะซึ่งคำถามนี้ค่ะหมอเชื่อว่าคุณแม่ที่อยู่ในอายุครรภ์ใกล้คลอดก็คือตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วค่ะจะเริ่มมีคำถามนี้อยู่ในใจแล้วเพราะว่าเราค่ะกำลังลุ้นอยู่ทุกๆวันเลยว่าวันไหนนะเราจะได้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะคลอดนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่นะคะที่อาจจะจำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดไม่ว่าจะเป็นในกรณีที่เด็กไม่กลับหัวนะคะมีภาวะรกเกาะต่ำหรือในกรณีที่เคยผ่าตัดนะคะคลอดในครรภ์ก่อนหน้านะคะในกรณีที่คุณแม่มีความจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดคลอดอยู่แล้วค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการที่บ่งบอกว่าเราจะคลอดนะคะเราก็จำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลค่ะและเข้ารับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินนะคะเพราะว่าอาการที่บ่งบอกว่าเราจะคลอดนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นก่อนวันที่เรานัดผ่าตัดคลอดก็ได้ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะในอายุครรภ์ที่ตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไปถ้าหากว่าคุณแม่นะคะเป็นคนที่มีข้อบ่งชี้ในการที่จะผ่าตัดคลอดอยู่แล้วหรือในกรณีที่เราอยากจะได้เลิกวันคลอดนะคะเราก็มักจะได้รับการนัดวันผ่าตัดคลอดไว้ล่วงหน้าแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาการเจ็บครรภ์คลอดสามารถที่จะเกิดขึ้นก่อนวันที่เรานัดผ่าตัดคลอดได้เสมอนะคะเพราะว่าอายุครรภ์ตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไปจะเป็นช่วงอายุครรภ์ที่เราสามารถมีอาการเจ็บครรภ์คลอดตามธรรมชาติได้นั่นเองค่ะ
ทีนี้ความกังวลของคุณแม่หลายๆท่านก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอาการที่เกิดขึ้นนะคะก็ไม่แน่ใจว่าจะคลอดจริงหรือไม่เพราะว่าถ้าหากสมมติว่าอาการที่เราสงสัยเนี่ยปรากฏว่าไปโรงพยาบาลแล้วนะคะยังพอไปตรวจหมอบอกว่ายังไม่คลอดในวันนี้เราก็จำเป็นจะต้องกลับบ้านไปก่อนซึ่งอาจจะเป็นการเสียเวลานะคะอาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปมาหลายครั้งกว่าที่เราจะคลอดจริงนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้หมอก็เลยจะมาให้ความรู้กับเรื่องของอาการเจ็บครรภ์คลอดที่บ่งบอกว่ารับรองว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ค่ะไปถึงโรงพยาบาลแล้วคุณแม่ก็จะได้รับการคลอดแน่นอนซึ่งอาจจะเป็นการคลอดเองตามธรรมชาติถ้าในกรณีที่คุณแม่ไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะหรือไม่มีความผิดปกติอื่นและอาจจะจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินถ้าหากคุณแม่มีข้อบ่งชี้หรือมีการตรวจพบว่ามีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นในตัวคุณแม่เองหรือว่าในส่วนของทารกในครรภ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะหมออยากจะบอกว่าอาการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดเสมอไปนะคะอย่างที่เราเคยได้ยินค่ะเรื่องของการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นเลยแต่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาการที่หมอจะบอกเหล่านี้ต่อหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นอาการที่ถ้าในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนค่ะอายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดนะคะก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะเพราะว่าถ้าหากมีอาการเหล่านี้แล้วเรารออยู่ที่บ้านเนื่องจากคิดว่าอายุครรภ์เรายังไม่ครบกำหนดคลอดหรอกสามารถที่จะรอได้เนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าอาการที่บ่งบอกว่าจะคลอดเนี่ยหากเกิดขึ้นในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดนะคะแล้วเราไม่รีบไปโรงพยาบาลเพื่อยับยั้งคลอดอาการที่เกิดขึ้นจะทำให้คุณแม่คลอดก่อนกำหนดนั่นเองซึ่งในกรณีที่มีการคลอดก่อนกำหนดแน่นอนว่าผลเสียสูงสุดก็คือเกิดขึ้นกับลูกของเราค่ะเพราะว่าทารกในครรภ์ก็จะยังมีความสมบูรณ์นะคะไม่เต็มที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจนะคะแล้วอาจจะส่งผลถึงขั้นมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาก็ได้ค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นกับอายุครรภ์ณวันที่เราคลอดบุตรนั่นเองนะคะในอายุครรภ์ที่เราถือว่าคลอดแล้วค่อนข้างปลอดภัยก็คือในอายุครรภ์ตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ36 37 38 39หรือ40สัปดาห์เนี่ยสามารถที่จะคลอดได้โดยที่ไม่ค่อยมีผลกระทบใดๆนะคะเพียงแต่ถ้าหากอายุครรภ์ที่36สัปดาห์เราจะยังถือว่าเป็นอายุครรภ์ก่อนกำหนดอยู่แต่เด็กจะค่อนข้างสมบูรณ์ค่ะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่เราคลอดนะคะในอายุครรภ์ที่ประมาณ28ถึง34สัปดาห์นะคะจะเป็นช่วงที่เด็กนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการหายใจเล็กน้อยนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็จำเป็นจะต้องได้รับออกซิเจนนะคะแรกเกิดในเด็กบางคนที่มีการปรับตัวได้ไม่ดีอาจจะจำเป็นต้องได้รับการเรียกว่าใส่ท่อช่วยหายใจนะคะเพื่อช่วยการหายใจของเด็กค่ะแต่ว่าในอายุครรภ์ที่28ถึง34สัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะผลกระทบในแง่ถึงชีวิตเนี่ยจะค่อนข้างน้อยนะคะเพียงแต่ว่านะคะโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อเรื่องของการพัฒนาการของปอดนะคะที่ยังไม่สมบูรณ์ทำให้เด็กจะต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลานานขึ้นเนี่ยก็จะเจอได้ค่อนข้างมากแต่ถ้าหากว่านะคะอาการเจ็บครรภ์คลอดหรือการคลอดเนี่ยเกิดขึ้นในอายุครรภ์ที่ต่ำกว่า28สัปดาห์ค่ะตรงนี้ก็จะเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นอันตรายแล้วนะคะถ้าหากว่าในช่วง 24-28 สัปดาห์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ปอดของเด็กนะคะยังพัฒนาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ค่ะจำเป็นจะต้องได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะแล้วก็มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายตานะคะการได้ยินแล้วก็การพัฒนาการอื่นๆเพราะว่าทั้งร่างกายของเขาค่ะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่นั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเกิดขึ้นในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า24สัปดาห์แล้วนะคะเราก็จะถือว่าเป็นการแท้งบุตรนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในอายุครรภ์ที่24-28สัปดาห์นะคะในบางโรงพยาบาลก็ยังถือว่าเป็นการแทงได้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าไม่สามารถกู้ชีพหรือช่วยชีวิตเด็กได้เพราะว่าในอายุครรภ์24-28สัปดาห์เนี่ยเด็กจะยังตัวค่อนข้างเล็กนะคะไม่ถึง1กิโลกรัมดีเพราะฉะนั้นค่ะในบางสถานพยาบาลหรือบางโรงพยาบาลค่ะอาจจะไม่ได้มีความพร้อมในเรื่องของการกู้ชีพหรือดูแลเด็กแรกเกิดที่ตัวเล็กขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เด็กจะเสียชีวิตก็มีค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดนะคะเราจะมาพูดในกรณีที่คุณแม่อายุครรภ์ประมาณ36สัปดาห์ขึ้นไปแล้วกำลังอยู่ในระยะที่เรากำลังลุ้นนะคะว่าเราจะเจ็บครรภ์คลอดเมื่อไหร่เราจะได้คลอดในวันที่เรานัดผ่าตัดคลอดไหมถ้ามีอาการแบบไหนเราควรจะรีบไปโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันค่ะอาการที่บ่งบอกว่าเราจะต้องคลอดบุตรนะคะอาการแรกนะคะซึ่งบอกว่าเป็นสิ่งที่แน่นอนที่สุดว่ายังไงก็ต้องคลอดก็คือการที่มีภาวะปากมดลูกเปิดนะคะแต่ว่าการที่มีปากมดลูกเปิดเนี่ยคุณแม่สังเกตด้วยตัวเองไม่ได้นะคะจำเป็นจะต้องได้รับการตรวจภายในโดยพยาบาลหรือแพทย์นะคะที่มีความชำนาญนะคะแล้วพบว่าปากมดลูกเริ่มมีการเปิดแล้วนะคะการที่มีปากมดลูกเปิดเนี่ยถ้าหากว่าเราสังเกตด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าปากมดลูกเริ่มเปิดแล้วนั่นก็คือการที่เรามีภาวะเลือดออกทางช่องคลอดค่ะหรือในกรณีที่มีมูกปนเลือดนั่นเองนะคะซึ่งการที่มีมูกปนเลือดหรือเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยเป็นอาการที่บ่งบอกว่าปากมดลูกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกเดิมเนี่ยจะปิดสนิทแล้วก็จะค่อยๆเรียกว่ามีการเปิดตัวขึ้นนะคะซึ่งการเปิดของปากมดลูกเนี่ยแน่นอนว่ามีการใช้เวลานะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ปิดเป็นเปิดถึงตั้งแต่0เซนถึง3เซนเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะคือปากมดลูกที่เปิดเต็มที่เนี่ยก็คือ10เซนนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าในช่วงแรกก็คือช่วงที่เรียกว่าเป็นการเจ็บครรภ์คลอดระยะแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่มีมดลูกมีการบีบตัวค่อนข้างถี่คุณแม่อาจจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ได้อันนี้ก็ขึ้นกับความรู้สึกของแต่ละคนแต่มดลูกจะมีการบีบตัวถี่เลยทำให้เกิดแรงบีบนะคะไปที่ตัวเด็กแล้วก็ดันลงไปภายในช่องคลอดนะคะก็จะเป็นส่วนนำก็คือถุงน้ำคร่ำหรือหัวเด็กเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปถ่างให้ปากมดลูกค่อยๆมีการขยายมีการขยายแล้วก็มีการเปิดออกนั่นเองนะคะซึ่งในระยะ0ถึง3เซนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะคลอดระยะแรกนะคะถ้าหากสมมติว่าเรานะคะมีภาวะเลือดออกหรือมูกเลือดออกทางช่องคลอดเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกว่าปากมดลูกเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วคือเริ่มมีการขยายหรือว่ามีการเปิดนั่นเองนะคะแต่ว่าปากมดลูกของเราจะเปิดกี่เซนนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยตัวเองค่ะเราจำเป็นจะต้องไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ให้คุณหมอนะคะตรวจภายในดูนะคะถึงจะสามารถบอกได้ว่าปากมดลูกของเรามีการเปิดจริงหรือไม่ในระยะที่เรียกว่าเป็นการคลอดระยะคลอดเนี่ยเราจะเริ่มนับที่3เซนติเมตรขึ้นไปนะคะถ้าหากในกรณีที่ปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง3เซนติเมตรเนี่ยจะเป็นระยะแรกของการคลอดนะคะซึ่งระยะแรกของการคลอดเนี่ยกว่าจะไปถึง10เซนเนี่ยตรงนี้คาดเดาได้ค่อนข้างยากถ้าหากว่าเป็นท้องแรกหรือไม่เคยคลอดมาก่อนเลยปากมดลูกปิดแน่นมากระยะ0ถึง3เซนนะคะบางคนใช้เวลาถึง6ชั่วโมงบางคนใช้เวลาถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าเรานะคะไม่มั่นใจว่าปากมดลูกของเราเปิดแล้วหรือยังค่ะแต่ว่ามีมูกเลือดหรือมีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วแนะนำนะคะให้ไปโรงพยาบาลค่ะให้คุณหมอหรือพยาบาลนะคะตรวจภายในประเมินปากมดลูกให้เราก่อนถ้าหากปากมดลูกยังเปิดไม่ถึง3เซนติเมตรในกรณีที่คุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ที่สามารถคลอดเองได้คือไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะคะแล้วทารกในครรภ์ยังมีสุขภาพค่อนข้างดีบางครั้งค่ะคุณหมออาจจะให้คุณแม่กลับไปนอนรอคลอดที่บ้านก่อนไปนอนรอคลอดที่บ้านก่อนนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะอาจจะต้องใช้เวลา6ถึง12ชั่วโมงหรือบางคนอาจจะถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าหากสมมติว่าไปถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะพบว่าปากมดลูกเริ่มเปิด3เซนติเมตรขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะเราจะได้รับการนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะรอคลอดในกรณีที่เราต้องการคลอดเองหรือไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดปากมดลูกจาก3เซนติเมตรเป็น10เซนติเมตรเนี่ยถ้าเอาเป็นค่าเฉลี่ยนะคะก็จะต้องมีการเปิดเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1-2 เซนติเมตรต่อ1ชั่วโมงนะคะสมมติว่านะคะปากมดลูกเราเปิด3เซนติเมตรที่เวลาประมาณ6โมงที่เวลา8โมงเนี่ยจะต้องมีการปากมดลูกจะต้องเปิดขั้นต่ำนะคือ5เซนติเมตรนะคะก็คือชั่วโมงละ1เซนแต่ว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่คุณแม่คลอดค่อนข้างง่ายหรือเป็นคนที่คลอดเร็วเนี่ยบางครั้งค่ะภายใน2ชั่วโมงเนี่ยสามารถเปิดจาก3เซนติเมตรเป็น6เป็น7เซนติเมตรได้เลยนะคะ
ถ้ายิ่งปากมดลูกเปิดเร็วและส่วนนำของเด็กลงไปในช่องคลอดได้ค่อนข้างดีโอกาสที่คลอดเองได้ก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าหากว่าปากมดลูกเปิด3เซนผ่านไป2ชั่วโมงแล้วยัง3เซนเหมือนเดิมแบบนี้ให้พึงระวังหมายถึงว่าเราอาจจะต้องเผื่อใจไว้แล้วล่ะว่าอาจจะต้องผ่าตัดคลอดเพราะว่าปากมดลูกเปิดช้ามากโอกาสที่ปากมดลูกจะไม่เปิดก็ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยปากมดลูกเปิดไป3เซนแล้วแต่ไปครั้งที่4 5เซนแล้วไม่เปิดเพิ่มอีกเลยแบบเนี้ยเด็กก็คลอดไม่ได้นะคะเพราะว่าเด็กจะคลอดได้ต่อเมื่อปากมดลูกจะต้องมีการเปิดเต็มที่ก็คือประมาณ10เซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอาการแรกนะคะที่บ่งบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ระยะคลอดก็คือเริ่มมีปากมดลูกเปลี่ยนแปลงหรือมีการเปิดของปากมดลูกก็คือการที่เรามีมูกเลือดออกทางช่องคลอดหรือกรณีที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าเรามองเห็นนะคะออกมาก็สามารถที่จะเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดได้เลยค่ะอาการที่2ค่ะก็คืออาการน้ำเดินนะคะอาการน้ำเดินเนี่ยเป็นอาการที่คุณแม่ส่วนใหญ่นะคะค่อนข้างจะกังวลเพราะว่าสังเกตเองยากนะคะบางคนก็ค่อนข้างเรียกว่าฟังหมอหลายรอบแล้วมีคุณแม่คอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าฟังหมอหลายรอบแล้วก็ยังงงๆอยู่เลยค่ะว่าสิ่งที่ออกมาจากช่องคลอดตอนนี้เป็นตกขาวหรือเป็นน้ำเดินกันแน่นะคะเพราะว่าตกขาวของคุณแม่หลายๆท่านค่ะก็มีปริมาณค่อนข้างเยอะนะคะทีนี้นะคะวิธีการที่จะสังเกตว่าน้ำที่ออกจากช่องคลอดของเราเนี่ยเป็นภาวะน้ำเดินหรือถุงน้ำค่ำรั่วหรือไม่นะคะก่อนอื่นหมอต้องบอกก่อนว่าน้ำเดินน้ำค่ำรั่วน้ำค่ำแตกเป็นสิ่งเดียวกันก็คือเกิดจากการที่ถุงน้ำค่ำมีรูรั่วแล้วทำให้น้ำค่ำเนี่ยไหลออกมาในช่องคลอดนะคะปริมาณค่ะเป็นสิ่งแรกนะคะที่จะช่วยบ่งบอกได้ว่าน้ำที่ออกมาจากช่องคลอดนั้นเป็นน้ำค่ำหรือไม่ปริมาณที่ออกมากมากถึงขั้นที่เรียกว่าเหมือนปัสสาวะราดปัสสาวะราดคืออะไรถ้าในกรณีที่คุณแม่ใส่เป็นกางเกงชั้นในแล้วก็เป็นกระโปรงเนี่ยน้ำที่ไหลออกมาจากช่องคลอดค่ะจะไหลทะลุกางเกงในจนถึงต้นขาเรียกว่าเปียกจนถึงต้นขาสามารถไหลลงมาที่ขาเราได้เลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นขอให้นึกว่าเป็นน้ำคร่ำรั่วก่อนเป็นอันดับแรกนะคะเพราะตกขาเราจะไม่สามารถออกมาในปริมาณที่มากขนาดนั้นได้นะคะถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่ใส่กางเกงค่ะปริมาณน้ำที่ออกมาจะทะลุกางเกงในจนถึงขั้นเปียกที่ก้นที่กางเกงชั้นนอกนะคะหรือถ้าหากว่าเรานอนอยู่อาจจะเปียกที่เตียงเป็นวงเลยทีเดียวเหมือนกับฉี่ราดนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าในกรณีที่มีน้ำไหลออกจากช่องคลอดในปริมาณที่มากเหมือนกับเราปัสสาวะราดเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดว่าเราฉี่ราดนะคะเพราะว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยให้คิดก่อนว่าเรามีภาวะน้ำคร่ำรั่วแล้วนะคะภาวะน้ำคร่ำรั่วเป็นภาวะที่จำเป็นจะต้องมีการคลอดบุตรเพราะว่าทันทีที่มีการรั่วของถุงน้ำคร่ำนั่นก็คือเป็นการที่เราได้ตั้งเวลาไว้แล้วว่าทารกในครรภ์มีโอกาสที่จะติดเชื้อในครรภ์ค่ะปกติแล้วนะคะน้องน่ะอยู่ในมดลูกแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยถุงน้ำคร่ำนะคะซึ่งตัวถุงน้ำคร่ำเนี่ยเป็นถุงเยื่อบางๆนะคะแต่ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคจากในช่องคลอดเนี่ยวิ่งเข้าไปหาเด็กแต่ทันทีที่มีภาวะน้ำคร่ำรั่วก็แปลว่ามีรูรั่วที่ถุงน้ำคร่ำถูกไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะเชื้อโรคหรือเชื้อแบคทีเรียเนี่ยที่อยู่บริเวณผิวหนังหรือบริเวณช่องคลอดของเราก็สามารถที่จะเคลื่อนหรือไหลเข้าไปนะคะในมดลูกได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะหลังจากที่เกิดภาวะน้ำคร่ำรั่วแล้วนะคะไม่ว่าจะในอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้คลอดภายในเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงเพราะว่าถ้าหากว่าหลังจาก12ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเชื้อแบคทีเรียที่เข้าไปในมดลูกก็จะมีการเพิ่มปริมาณขึ้นจนสามารถที่จะติดเชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้ซึ่งแบบนั้นคือเป็นอันตรายมากกว่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราค่ะเป็นคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ในอายุครรภ์ที่สามารถคลอดได้ปลอดภัยอยู่แล้วนะคะอย่างเช่น36ขึ้นไปนะคะ36สัปดาห์ขึ้นไปคือเด็กคลอดออกมาแข็งแรงอยู่แล้วการที่มีภาวะน้ำค่ำรั่วเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะต้องรอให้น้องคลอดหลัง12ชั่วโมงเพราะว่าถ้าหากว่าเรารอนานเกินไปเกิดน้องเนี่ยมีการติดเชื้อในครรภ์อาการของเด็กแรกเกิดก็จะค่อนข้างหนักนะคะเพราะว่าการติดเชื้อของทารกในครรภ์เนี่ย
โดยมากแล้วจะเป็นการติดเชื้อในระดับการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลทำให้น้องจะต้องเข้า ICU นะคะหรือได้รับการดูแลแบบใกล้ชิดต้องให้ยาฆ่าเชื้อเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอันตรายมากค่ะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนก็ตามกำลังมีอาการที่บ่งบอกว่าเป็นภาวะน้ำค่ำรั่วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะไม่ควรชะล่าใจนะคะเพราะว่า1ชั่วโมงที่ผ่านไปโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อในครรภ์ก็จะสูงขึ้นนั่นเองถ้าหากว่าเรามีภาวะน้ำค่ำรั่วแล้วปากมดลูกไม่เปิดนะคะหรือมีการเปิดที่ช้าจนคุณหมอประเมินว่าไม่สามารถที่จะคลอดเองได้ภายใน12ชั่วโมงหลังจากที่น้ำค่ำรั่วนะคะคุณแม่อาจจะได้รับการพิจารณาในเรื่องของการผ่าตัดคลอดแทนนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายๆท่านค่ะที่มีภาวะน้ำค่ำรั่วพบว่าปากมดลูกไม่เปิดซึ่งในกรณีที่ปากมดลูกไม่เปิดเลยอย่างที่หมอบอกค่ะปากมดลูกไม่เปิดเลยกว่าจะเปิดเป็น3เซนเนี่ยบางคนใช้เวลาตั้ง 6-12 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเวลาที่นานขนาดนั้นค่ะน้องไม่สามารถที่จะรอได้แล้วนะคะแล้วเชื้อแบคทีเรียในช่องคลอดที่เข้าไปสู่เด็กก็มีการเพิ่มปริมาณในทุกๆชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคลอดช้ายิ่งมีความเสี่ยงต่อทารกสูงขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอาการน้ำค่ำรั่วก็คือเป็นอาการที่2นะคะที่บ่งบอกว่าเราจำเป็นจะต้องคลอดนั่นเองนะคะส่วนอาการที่3ค่ะก็คือเรื่องของอาการท้องแข็งนะคะอาการท้องแข็งก็คือภาวะมดลูกมีการบีบตัวนะคะซึ่งมดลูกมีการบีบตัวเนี่ยก็คือยังไงคุณแม่จะรู้สึกว่าท้องมีการตึงตัวขึ้นนะคะวิธีการสังเกตว่ามดลูกของเรามีการแข็งตัวหรือไม่เราจำเป็นจะต้องนอนราบเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้ความรู้สึกขณะที่นั่งยืนหรือเดินได้ถ้าเราสงสัยว่าเรากำลังมีภาวะมดลูกแข็งตัวคือรู้สึกว่าท้องแข็งสงสัยว่าใช่มดลูกบีบตัวหรือไม่สิ่งที่คุณแม่จะต้องทำคือคุณแม่จะต้องนอนราบในลักษณะนอนหงายแล้วเอามือค่ะประคองที่หน้าท้องเบาๆใช้ความรู้สึกที่มาสัมผัสกับฝ่ามือของเราค่ะเป็นตัวบอกว่าท้องเรามีการตึงตัวอย่างสม่ำเสมอทั้งท้องไหมนะคะถ้าหากว่ามีตัวนี้เป็นตัวที่บ่งบอกว่ามดลูกมีการบีบตัวหรือมีการแข็งตัวของมดลูกนั่นเองค่ะซึ่งในกรณีที่มีการแข็งตัวของมดลูกแล้วบ่งบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ระยะจะคลอดนะคะการแข็งตัวของมดลูกจำเป็นจะต้องมีการแข็งตัวทีอย่างสม่ำเสมอก็คือจะต้องมีการแข็งตัวทุกๆ 3-5 นาทีค่ะคือหลังจากที่เราจับนะคะส่วนใหญ่ท้องจะแข็งไม่เกิน 30-40 วินาทีหลังจากนั้นก็จะนิ่มลงนะคะแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน5นาทีท้องจะแข็งขึ้นมาใหม่แล้วก็นิ่มลงไปอีกทีสังเกตอาการแบบนี้ประมาณ2ชั่วโมงขึ้นไปค่ะถ้าอาการท้องแข็งมาสม่ำเสมอต่อเนื่องเกิน2ชั่วโมงขึ้นไปนะคะก็แปลว่าเรากำลังเข้าสู่ระยะคลอดถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนค่ะกำลังอยู่ในระยะที่อายุครรภ์จะคลอดก็คือ36สัปดาห์ขึ้นไปแล้วมีอาการท้องแข็งแต่ไม่เจ็บไม่มีน้ำเดินไม่มีเลือดออกยังไม่ต้องรีบไปโรงพยาบาลนะคะเพราะอาการท้องแข็งเป็นแค่อาการเริ่มต้นก่อนที่เราจะคลอดเท่านั้นนะคะสามารถรอได้ค่ะแต่จำเป็นจะต้องสังเกตเรื่องลูกดิ้นดีๆด้วยนะคะถ้าหากว่าท้องที่แข็งเนี่ยทำให้เราไม่สามารถสังเกตลูกดิ้นได้นะคะคุณแม่จำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าช่วงที่มีท้องแข็งถี่เนี่ยจะเป็นช่วงที่เด็กทารกในครรภ์มีโอกาสที่จะขาดออกซิเจนได้นะคะถ้าหากว่าในกรณีที่เรามีความเสี่ยงอื่นๆร่วมอย่างเช่นเรื่องของภาวะน้ำคร่ำน้อยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะท้องแข็งถี่แต่ไม่เจ็บไม่มีน้ำเดินไม่มีเลือดออกนะคะคุณแม่ยังไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วปากมดลูกจะยังไม่เปิดแต่ในกรณีที่คุณแม่อายุครรภ์น้อยกว่า36สัปดาห์ค่ะแล้วพบว่าตัวเองมีอาการท้องแข็งถี่นะคะคุณแม่จำเป็นจะต้องรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะไม่ต้องรอเจ็บไม่ต้องรอน้ำเดินนะคะแล้วไม่ต้องรอเลือดออกเพราะว่าช่วงที่ท้องแข็งถี่แต่ปากมดลูกไม่เปิดเนี่ยเป็นช่วงเวลาท้องที่เราจะต้องรีบไปโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอค่ะยับยั้งคลอดถ้าหากเราปล่อยให้ท้องแข็งถี่ไปเรื่อยๆจนปากมดลูกเปิดเราก็ต้องคลอดก่อนกำหนดซึ่งแบบนั้นแน่นอนว่าไม่ดีต่อสุขภาพของน้องมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องอาการท้องแข็งถี่เนี่ยในกรณีที่อายุครรภ์ยังไม่ครบรีบไปให้เร็วที่สุด
แต่ถ้าอายุครรภ์ครบแล้วเรากำลังรอคลอดรอให้มีอาการที่จะคลอดก่อนแล้วค่อยไปนะคะก็คือรอให้มีเลือดออกมีน้ำเดินนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องน้ำเดินอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะคุณแม่หลายท่านค่ะมีภาวะเรียกว่ามีน้ำไหลออกจากช่องคลอดเนี่ยแล้วปริมาณอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นคือไม่ได้เยอะแบบชัดเจนอย่างที่หมอบอกว่าต้องไหลทะลุขานะหรือว่าทะลุกางเกงนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่ามีอาการไม่น้ำที่ออกไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็ออกทุกวันถึงขั้นว่าเราต้องใส่แผ่นอนามัยนะคะหรือใช้เรียกว่าผ้าอนามัยเลยนะคะบางคนคือใช้แผ่นรองน่ะก็เลยไม่ทะลุถูกไหมแต่ว่ารู้สึกว่ามันเปียกแล้วออกค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มั่นใจว่าสรุปคือสิ่งที่ออกมาเนี่ยเป็นน้ำค่ำรั่วหรือไม่นะคะหมอแนะนำค่ะให้คุณแม่นะคะไปโรงพยาบาลดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าหากว่าตัวเราเองไม่สามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ว่าน้ำคร่ำไม่รั่วหมอไม่อยากให้รอเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเกิดสมมติว่าจริงๆแล้วอาการที่เกิดขึ้นตอนเนี้ยก็คือภาวะน้ำค่ำรั่วแหละแต่เราไม่ยอมไปโรงพยาบาลแล้วเราปล่อยให้ข้ามวันนั่นก็แปลว่าเรากำลังเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อของทารกในครรภ์นะคะเพราะว่าภาวะน้ำค่ำรั่วอาจจะไม่ได้เกิดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดก็ได้นะคะสามารถเกิดได้ทุกอายุครรภ์เช่นเดียวกันซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะน้ำค่ำรั่วในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะเกิดจากการที่มีการติดเชื้อภายในช่องคลอดนะคะแล้วไม่ได้รับการรักษาค่ะหรือรักษาแล้วแต่ว่ายังหายไม่สนิททำให้การติดเชื้อในช่องคลอดเนี่ยทำให้ถุงน้ำคร่ำมีการอ่อนแอแล้วการถุงน้ำคร่ำมันก็เลยมีความอ่อนแอก็เลยทำให้เกิดรูรั่วแล้วน้ำคร่ำก็เลยไหลออกมานะคะซึ่งถ้าหากคุณแม่ไม่มั่นใจคุณแม่สามารถไปโรงพยาบาลได้ค่ะแล้วคุณหมอก็จะมีวิธีในการตรวจไม่ว่าจะเป็นการอัลตราซาวด์นะคะเพื่อดูว่าปริมาณน้ำคร่ำที่อยู่ในมดลูกเนี่ยน้อยเกินไปไหมนะคะซึ่งถ้าหากว่าอัลตราซาวด์พบว่าน้ำคร่ำน้อยก็เป็นตัวหนึ่งที่อาจจะสงสัยได้ว่าอาจจะมีการรั่วของถุงน้ำคร่ำนะคะแล้วถ้าหากว่าประวัติการรั่วของถุงน้ำคร่ำเนี่ยเป็นมาหลายวันแล้วอาจจะจำเป็นต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมเพื่อดูในเรื่องของการติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจภายในร่วมด้วยเพื่อประเมินว่ามีน้ำไหลออกมาจากช่องคลอดจริงไหมแบบนี้นะคะซึ่งในเรื่องของกระบวนการตรวจเนี่ยต้องบอกว่าไปให้ถึงโรงพยาบาลก่อนคือไปเจอคุณหมอให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ไปเล่าประวัติค่ะแล้วคุณหมอจะตรวจอะไรบ้างเนี่ยหมอเชื่อว่าคุณหมอทุกท่านรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรนะคะอาจจะตรวจไม่ครบทุกอย่างแต่เรามีวิธีในการที่จะวินิจฉัยค่ะแล้วถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลแล้วได้รับการตรวจแล้วคุณหมอก็ยืนยันแล้วว่าน้ำที่ออกน่ะคือตกขาวนะคะไม่ใช่น้ำค่ำรั่วถ้าคุณหมอพูดแบบนี้กับคุณแม่แล้วนะคะขอให้คุณแม่สบายใจนะคะสบายใจแล้วก็ให้เราคิดไว้เลยว่าโอเคน้ำที่ไหลออกจากช่องคลอดประมาณนี้คือน้ำปกติไม่ใช่น้ำคร่ำก็คือเป็นตกขาวนั่นเองนะคะเพราะว่าตกขาวในช่วงของการตั้งครรภ์บางคนก็ออกค่อนข้างเยอะนะคะบางคนก็ออกเป็นมูกบางคนออกเป็นลักษณะใสๆมันก็ใกล้เคียงกับน้ำคร่ำเลยเราแยกเองไม่ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าไปโรงพยาบาลและได้รับการตรวจยืนยันแล้วว่าไม่ใช่น้ำคร่ำปริมาณน้ำในช่องคลอดที่ไหลออกมาแบบนี้ก็คือเป็นตกขาวปกติของเรานะคะเราจะได้สบายใจแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันอีกเลยนะคะนอกจากว่ามีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็แนะนำให้ไปตรวจซ้ำอีกทีนะคะเพราะว่าใดๆก็ตามค่ะเวลาที่มีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราสงสัยว่าเป็นความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดปัญหากับทารกในครรภ์ได้เนี่ยถ้าหากว่ามีอาการวันนี้ตรวจวันนี้ยืนยันแล้วว่าไม่มีปัญหาไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีอาการแบบนี้ซ้ำในพรุ่งนี้จะไม่มีปัญหาเหมือนวันนี้ไม่ใช่นะคะคือบางครั้งค่ะคุณแม่มีอาการวันนี้ไปตรวจอาจจะไม่เจออะไรที่ผิดปกติแต่ถ้าอาการที่เกิดขึ้นมันยังเกิดต่อเนื่องหรือมันเป็นซ้ำเนี่ยก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจประเมินใหม่นะคะเพราะว่าสถานการณ์มันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้วันนี้น้ำที่ออกวันนี้อาจจะไม่ใช่น้ำคร่ำแต่ว่าน้ำที่ออกในอีก2วันข้างหน้าอาจจะเป็นน้ำคร่ำก็ได้นะคะซึ่งไม่อยากจะให้วางใจจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะถ้าในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเป็นอาการที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วเราแยกเองไม่ได้คนที่จะบอกคุณแม่ได้ชัดเจนที่สุดก็คือคุณหมอที่ตรวจคุณแม่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปให้เร็วที่สุดจะดีกว่าค่ะอาการสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของอาการปวดท้องนะคะอาการปวดท้องส่วนใหญ่แล้วค่ะก็จะมีการปวดได้2ลักษณะอาการปวดท้องแรกนะคะก็คือ
ที่จะบ่งบอกว่าเป็นอาการคลอดก็แล้วกันนะคะก็คืออาการปวดเบ่งอาการปวดเบ่งก็คือเป็นอาการปวดคล้ายๆกับตอนที่เราปวดอุจจาระนะคะบางคนบอกว่าปวดเหมือนเราจะท้องเสียแต่ว่ามันปนท้องผูกด้วยก็คือแทนที่อุจจาระจะไหลออกมาแต่กลับไม่มีอะไรออกมาจากทวารนะคะแล้วก็เป็นลักษณะปวดท้องบิดอยู่อย่างนั้นนะคะอาการแบบนี้บอกเลยว่าเป็นอาการบีบตัวของมดลูกที่ค่อนข้างรุนแรงเขาเรียกว่าเป็นอาการปวดเบ่งถ้าหากเกิดขึ้นในอายุครรภ์ที่ยังไม่ครบกำหนดแนะนำให้รีบไปโรงพยาบาลเลยค่ะเพราะว่าอาการนี้อาจจะเหนี่ยวนำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดได้ค่อนข้างอันตรายนะคะแต่ถ้าหากว่าเกิดในอายุครรภ์ที่ครบกำหนดแล้วเนี่ยอาการนี้ก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ระยะคลอดนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าถ้าหากยังไม่มีน้ำเดินหรือไม่มีมูกเลือดปากมดลูกเราก็ยังไม่เปิดนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะรอได้เพียงแต่ถ้าเราปวดมากจนถึงขั้นทนไม่ไหวเนี่ยก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลเลยจะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาที่มีการบีบตัวของมดลูกอย่างรุนแรงแต่ปากมดลูกไม่เปิดเนี่ยตัวนี้ก็เป็นภาวะหนึ่งเหมือนกันค่ะที่จะทำให้เกิดภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์ได้ค่อนข้างมากเพราะว่าแรงบีบของมดลูกเนี่ยมันบีบแรงมากแต่ปากมดลูกไม่เปิดเพราะฉะนั้นแรงบีบเนี่ยจะกดทับลงไปที่ถุงน้ำคร่ำนะคะแล้วก็ที่ตัวเด็กโดยตรงโอกาสที่จะเกิดภาวะเครียดในทารกก็สูงโอกาสที่จะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์ก็มีได้มากนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าปวดถึงขั้นทนไม่ไหวนะคะต่อให้ไม่มีน้ำเดินหรือไม่มีเลือดออกหมอก็แนะนำให้คุณแม่ไปที่โรงพยาบาลค่ะเพื่อที่จะได้ตรวจประเมินภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์ร่วมด้วยถ้ามีความจำเป็นนะคะก็อาจจะต้องผ่าตัดคลอดนะคะเพราะว่าปากมดลูกเราไม่เปิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้หนึ่งเหมือนกันเนาะแล้วก็อาการปวดที่2ค่ะก็คืออาการปวดเนื่องจากการที่มีมดลูกมีการบีบตัวอาการแบบนี้ค่ะก็จะเป็นอาการปวดตื้อๆอื้อๆนะคะอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าไม่ถึงขั้นว่าทนไม่ไหวก็แล้วกันโดยมากจะรู้สึกรำคาญแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวนะคะถ้ามีอาการแบบนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็เป็นตัวที่บ่งบอกว่ามดลูกมีการบีบตัวเหมือนกันถ้าเกิดในอายุครรภ์ที่พร้อมที่จะคลอดแล้วเนี่ยคุณแม่สามารถรอที่บ้านก่อนได้ค่ะถ้าเราทนได้นะคะรอปากมดลูกเปิดนะคะเวลาไปถึงจะได้ใช้เวลารอคลอดไม่นานเนาะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดค่ะอาการแบบนี้ก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่บ่งบอกว่าเราควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อที่เราจะได้เข้ารับการยับยั้งคลอดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามาถึงตอนนี้นะคะในส่วนของความรู้นะคะหมอก็คิดว่าน่าจะพูดได้ค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะคะอาการหลักๆที่จะบ่งบอกว่าเราจะได้คลอดแน่ๆอันแรกก็คือเรื่องของอาการเลือดออกทางช่องคลอดหรือมีมูกเลือดออกทางช่องคลอดซึ่งถ้ามีอาการแบบนี้ให้รีบไปโรงพยาบาลก่อนเพื่อตรวจประเมินปากมดลูกค่ะการที่มีเลือดออกร่วมกับปากมดลูกเปิดยังไงเราก็ได้คลอดอยู่แล้วแต่ถ้าหากปากมดลูกยังไม่เปิดอันนั้นว่ากันอีกทีนะคะอาการที่2ค่ะก็คือเรื่องของภาวะน้ำเดินค่ะภาวะน้ำเดินนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามถ้าในกรณีที่สามารถเลี้ยงเด็กนะคะรอดได้นะคะเราจะไม่ได้รอให้เจ็บครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติค่ะเพราะว่าระยะเวลารอคอยหลังจากน้ำเดินจนกระทั่งคลอดเนี่ยเราจะมีเรียกว่าระยะเวลารออยู่ตรงเนี้ยไม่เกิน12ชั่วโมงถ้าหากในกรณีที่มีน้ำเดินแล้วปากมดลูกเปิดร่วมด้วยแล้วเปิดค่อนข้างเร็วเราอาจจะได้คลอดเองแต่ถ้ามีน้ำเดินแล้วปากมดลูกไม่เปิดหรือปากมดลูกเปิดช้าเราก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องได้รับการผ่าตัดคลอดเพื่อไม่ให้ลูกนะคะติดเชื้อในครรภ์ค่ะส่วนอาการที่3ก็คือเรื่องของอาการมดลูกบีบตัวนะคะในกรณีที่มีมดลูกบีบตัวนะคะโดยที่ไม่ได้มีเรื่องของน้ำเดินหรือว่าปากมดลูกเปิดร่วมด้วยค่ะเราสามารถที่จะรออยู่ที่บ้านก่อนได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีมดลูกบีบตัวค่อนข้างถี่สิ่งสำคัญนะคะเราจะต้องสังเกตลูกดิ้นดีๆด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงระยะที่สังเกตอาการดิ้นของลูกได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามดลูกมันแข็งตัวค่อนข้างถี่ถ้าคุณแม่ไม่สังเกตบางครั้งค่ะเด็กสามารถที่จะเกิดภาวะพร่องออกซิเจนในครรภ์แล้วหยุดดิ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตนอกจากจะสังเกตในเรื่องของอาการท้องแข็งหรือแข็งถี่เท่าไหร่แล้วนะคะเราก็ยังจำเป็นจะต้องมีการสังเกตลูกดิ้นร่วมด้วยนั่นเองเพื่อที่เราจะได้รีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดในกรณีที่เด็กไม่ดิ้นหรือดิ้นน้อยจนเกินไปค่ะแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่คุณแม่ท่านไหนก็ตามค่ะยังอยู่ในอายุครรภ์ที่ไม่ควรที่จะคลอดก็คือในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า36สัปดาห์ภาวะมดลูกบีบตัวไม่ว่าจะแรงหรือเบาถ้ามาสม่ำเสมอหรือมาถี่ในลักษณะที่เราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจนะคะ
ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอตรวจอีกทีและพิจารณาในเรื่องของการให้ยายับยั้งคลอดนั่นเองค่ะก็เนื้อหาสรุปคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอสวัสดีทั้ง87ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะก็ยังไงถ้าหากว่าท่านไหนก็ตามนะคะที่มีคำถามก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวหมอจะเริ่มตอบคำถามแล้วนะคะสามารถที่จะเริ่มนะคะพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาทีหลังด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะเริ่มคำถามแรกนะคะของคุณฉัตรฤทัยสายองนะคะถ้าหากอ่านชื่อผิดหมอต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะส่วนคำถามก่อนหน้านี้ทั้งหมดค่ะถ้าหากว่าหมอจะไม่ได้ไล่อ่านย้อนนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณแม่ยังอยู่ด้วยกันกับหมอไหมนะคะถ้าหากยังอยู่นะคะและยังอยากจะถามเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันอยู่สามารถที่จะพิมพ์เป็นคอมเมนต์เข้ามานะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะของคุณฉัตรฤทัยนะคะบอกว่าตอนนี้ตั้งครรภ์แฝดได้19สัปดาห์แล้วยังไม่ค่อยรู้สึกลูกดิ้นนะคะมีตอดหายๆระหว่างวันก็เงียบไปบ้างควรไปพบแพทย์หรือไม่หากวันใดลูกตอดน้อยลงนะคะก็ในส่วนของการสังเกตลูกดิ้นค่ะในอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง28สัปดาห์นะคะบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นครรภ์แฝดหรือครรภ์เดียวค่ะการนับลูกดิ้นยังไม่ได้มีความจำเป็นขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าการดิ้นของเด็กในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า28สัปดาห์จะยังดิ้นไม่สม่ำเสมอนะคะต่อให้เป็นท้องแฝดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถรู้สึกลูกดิ้นได้มากกว่าท้องเดี่ยวนะคะจริงๆเด็กในอายุครรภ์ที่19สัปดาห์เนี่ยน้องยังประมาณแค่2ถึง3ขีดเท่านั้นคือยังตัวเล็กมากค่ะการดิ้นของเขาเนี่ยความแรงนะคะจะยังไม่สามารถส่งผ่านมาถึงหน้าท้องจนทำให้เรารู้สึกได้อย่างชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเริ่มรู้สึกลูกดิ้นก็ให้สังเกตไปก่อนนะคะแต่ถ้าอายุครรภ์ยังไม่ถึง28สัปดาห์เอาอย่างเงี้ยหมอเอาคัดที่24สัปดาห์แล้วกันถ้าอายุครรภ์ยังไม่ถึง24สัปดาห์การที่รู้สึกลูกดิ้นบ้างไม่ดิ้นบ้างเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่แล้วเป็นภาวะปกติค่ะแต่ถ้าหากว่าเงียบถึงขั้นว่า24ชั่วโมงไม่รู้สึกเลยนะคะแล้วคุณแม่อยากจะรู้ว่าลูกในท้องของเราค่ะยังมีชีวิตและยังแข็งแรงดีมั้ยค่ะจำเป็นจะต้องตรวจด้วยการอัลตราซาวด์เท่านั้นนะคะเพราะว่าไม่สามารถตรวจด้วยวิธีอื่นได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะถ้าหากว่าภายในวันยังมีการดิ้นยังมีการเคลื่อนไหวให้เราจับสังเกตได้บ้างนะคะอาจจะไม่ต้องทุกชั่วโมงก็ได้ส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินั่นเองค่ะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้นะคะไม่อยากให้คุณแม่เครียดจนเกินไปค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกทั้งคู่เลยนะคะค่ะสวัสดีคุณจิราภาด้วยนะคะแล้วก็คุณรุ้งนะคะบอกว่าอาการแบบนี้ควรไปพบหมอไหมคะก็คือหลังจากปัสสาวะสักพักจะมีน้ำไหลออกมาตลอดเวลาเลยแต่เป็นน้ำสีขาวเหมือนตกขาวไหลลงมาจนขาลงมาที่ขานะคะจนเปียกกางเกงนะคะซึ่งตอนนี้น้องดิ้นปกติแล้วก็อายุครรภ์เนี่ยอยู่ที่37สัปดาห์แล้วก็คือเป็นอายุครรภ์ที่ครบกำหนดคลอดแล้วใช่ไหมคะถ้าในอายุครรภ์ที่37สัปดาห์นะคะจริงๆแล้วอาการนี้นะคะถ้าหากว่าจะให้หมอถ้าเอาจากที่เล่าก็คือหลังจากปัสสาวะแล้วมีลักษณะของตกขาวอ่ะที่เป็นลักษณะค่อนข้างขาวขุ่นนะคะแล้วก็ไหลออกมาปริมาณมากนะคะนิดนึงแต่ไม่มีเลือดปนนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะของเป็นน้ำเหมือนฉี่คือน้ำคร่ำเนี่ยจริงๆลักษณะของน้ำคร่ำจะเหมือนน้ำปัสสาวะเลยนะคะก็คือเป็นน้ำใสๆสีออกเหลืองๆนิดนึงนะคะอันนั้นคือน้ำคร่ำแต่น้ำที่คุณแม่กล่าวถึงเนี่ยหมอคาดว่าเป็นตกขาวนะคะซึ่งตกขาวในช่วงใกล้ๆคลอดเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเยอะนะคะถามว่าเยอะได้แค่ไหนคือถ้าเกิดว่าบางคนไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าในผู้หญิงบางคนละกันเนาะช่วงตกไข่หรือช่วงใกล้ๆมีรอบเดือนอาจจะมีตกขาวเยอะขึ้นซึ่งบางครั้งพอเวลาไปเข้าห้องน้ำก็อาจจะมีตกขาวไหลออกมาปนกับปัสสาวะได้อันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วปริมาณตกขาวในช่วงใกล้ๆคลอดก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย1น้องยังดิ้นปกติดีอันนี้แปลว่าคุณแม่สามารถที่จะรออยู่ที่บ้านได้อยู่แล้วนะคะ2ค่ะน้ำที่ออกจากช่องคลอดในตอนนี้ถ้าจากลักษณะที่เล่านะคะเหมือนเป็นตกขาวมากกว่านะคะ3ค่ะก็ยังไม่ได้มีเรื่องของปวด
เจ็บท้องคลอดคือยังไม่มีอาการปวดท้องนะคะแล้วก็ไม่ได้มีมูกเลือดปนนะคะเพราะฉะนั้นอาการตอนนี้หมอคิดว่านะคะยังไม่ได้เข้าสู่ระยะที่จะคลอดแล้วก็ส่วนใหญ่ค่ะในอายุครรภ์ตั้งแต่36สัปดาห์ขึ้นไปเราจะนัดฝากครรภ์สัปดาห์ละครั้งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอาการเกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยหมอเชื่อว่าในเวลาอีกไม่เกิน7วันคุณแม่ก็ต้องไปเจอคุณหมอตามนัดอยู่แล้วก็สามารถที่จะรอไปก่อนก็ได้นะคะสังเกตเรื่องของอาการท้องแข็งอาการเจ็บครรภ์แล้วก็เลือดออกนั่นเองแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำที่ออกจากช่องคลอดเป็นเหมือนฉี่เลยก็คือเป็นน้ำใสๆออกสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องสงสัยน้ำเดินนะคะก็ควรที่จะรีบไปก่อนกำหนดได้เลยค่ะยังไงก็ขอให้คลอดนะคะได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็น้องเลยค่ะคุณปาริชาติบอกว่าคลายกังวลได้มากเลยนะคะก็ดีใจนะคะจริงๆบอกว่าดีใจคืออยากจะให้ความรู้ที่ให้นะคะทางเพจหรือทาง YouTube ทั้งหมดนะคะอยากจะให้เข้าไปคุณแม่นะคะได้เข้าไปฟังนะคะกันหลายๆรอบเลยนะคะหรือลองไปฟังย้อนหลังกันได้นะคะจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะให้เรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่กังวลจนเกินไปอย่างน้อยเราจะได้สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แบบที่ไม่เครียดก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะการตั้งครรภ์เนี่ยหมอเชื่อว่าความเครียดมันเยอะอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็เยอะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในช่วงของการตั้งครรภ์ที่ไม่เหมือนกับตอนที่เรายังไม่ท้องก็ค่อนข้างมากค่ะแล้วคำแนะนำเอาเลยจริงๆเลยก็ค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่เอาเป็นว่าคำแนะนำของหมอเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวด้วยแล้วก็ในเรื่องของความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดนะคะก็คือเอามาประมวลกันแล้วก็มาเป็นคำแนะนำรวมทั้งความรู้ต่างๆที่เอามาให้กับคุณแม่ทุกคนค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ YouTube นะคะหรือทาง TikTok ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะค่ะก็คุณรุ่งถามเรื่องน้ำค่ำเคยถามไว้ตรงคอมเมนต์พอดีนะคะหมอก็ได้มีโอกาสมาคุยในวันนี้นะคะก็ดีใจมากเลยนะคะที่เข้าใจแล้วนะคะก็ยังไงก็จะได้ดูแลตัวเองได้นะคะอย่างถูกต้องด้วยเนาะคุณพิงค์ค่ะบอกว่าถ้าปวดท้องประจำเดือนบ่อยเกือบทั้งวันวีคที่34เดี๋ยวนะคือตอนนี้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้34สัปดาห์แล้วใช่ไหมคะแล้วก็น้องกลับหัวแล้วหมายถึงน้องน่ะเอาหัวลงอุ้งเชิงกรานไปแล้วท้อง3จะคลอดเร็วๆนี้ไหมคะถ้าปวดท้องประจำเดือนบ่อยเดี๋ยวหมอขออนุญาตทำความเข้าใจกับคำถามนิดนึงนะคะสรุปไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกไหมนะสรุปว่าตอนนี้คุณแม่ตั้งครรภ์เป็นท้องที่3แล้วก็อายุครรภ์ที่34สัปดาห์นะคะแล้วก็น้องกลับหัวแล้วคือน้องเอาหัวลงนะคะน้องเป็นท่าศีรษะก็เลยสงสัยว่ามีอาการปวดท้องเนี่ยอยู่เรื่อยๆจะคลอดเร็วๆนี้ไหมคือกลัวที่จะคลอดก่อนกำหนดนั่นเองอันนี้หมอน่าจะเข้าใจถูกนะก่อนอื่นเลยคือ1ค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะคลอดเองในท้องก่อนหน้านะคะแล้วเป็นท้องหลังท้องแรกจะคลอดยากสุดนะคะแล้วท้อง2ท้อง3จะคลอดได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วอายุครรภ์ที่คลอดในท้องหลังๆเนี่ยโดยมากก็จะเร็วกว่าท้องแรกนะคะสมมติว่าท้องแรกเราคลอดในอายุครรภ์ที่39สัปดาห์ท้องที่2เราอาจจะคลอดที่38สัปดาห์และท้องที่3เราอาจจะคลอดที่37สัปดาห์แบบนี้อันนี้คือพูดให้เห็นภาพนะคะคือส่วนใหญ่แล้วจะคลอดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็จะคลอดง่ายขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นกับขนาดของเด็กด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กตัวใหญ่ขึ้นบางครั้งอาจจะคลอดยากขึ้นก็ได้นะคะแล้วประเด็นที่2เลยก็คือระยะห่างระหว่างการตั้งครรภ์แต่ละครั้งค่ะถ้าหากว่าระยะห่างค่อนข้างมากเนี่ยการคลอดในครั้งถัดไปอาจจะไม่ได้เร็วขึ้นเพราะว่าเหมือนกับหมดลูกและปากมดลูกมันมีการปรับตัวจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเพราะฉะนั้นพอถึงในระยะคลอดมันก็เหมือนจะต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะก็อาจจะคลอดยากก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยก็บอกเลยว่าอะไรๆก็คือไม่ 100% นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในกรณีที่คุณแม่นะคะอายุครรภ์อย่างกรณีเนี้ยค่ะอายุครรภ์34สัปดาห์แล้วแล้วมีความกังวลว่าอ้าวถ้าตอนนี้เราเริ่มปวดท้องเนี่ยเราจะคลอดก่อนกำหนดไหมหมอแนะนำให้คุณแม่สังเกตในเรื่องของการบีบตัวของมดลูกนะคะก็คืออย่างที่ให้คำแนะนำไปในช่วงของการให้ความรู้เนาะว่าการสังเกตท้องแข็งหรือมดลูกบีบตัวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องสังเกตในท่านอนหงายค่ะท่านอนหงายเข้าใจไหมคะคือนอนหงายลงไปกับเตียงกับพื้นกับฟูกกับอะไรก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นนอนราบไม่ใช่ท่านั่งไม่ใช่ท่ายืนไม่ใช่กำลังเดินอยู่นะคะแล้วบอกท้องแข็งนะคะเหมือนอย่างคุณแม่หลายท่าน
ที่มาฝากครรภ์กับหมอเหมือนกันนะเพราะในอายุครรภ์ตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปจะเป็นช่วงที่มดลูกเริ่มมีการบีบตัวอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคะเพียงแต่ว่าอาการบีบตัวของมดลูกตามธรรมชาติเนี่ย1จะไม่สม่ำเสมอ2คือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจ็บอะแต่ว่าคุณแม่บางท่านก็บอกว่าเจ็บเพราะว่าความเจ็บแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่หลักๆเลยก็คือไม่สม่ำเสมอมาบ้างไม่มาบ้างคือคาดเดาไม่ได้แล้วก็ความถี่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอาจจะชั่วโมงละครั้งหรือ2ชั่วโมงครั้งแบบนี้ค่ะถ้าเป็นท้องแข็งแบบนั้นคือไม่มีผลกับการตั้งครรภ์เลยนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดด้วยเพราะว่าเป็นการแข็งปกติของมดลูกในอายุครรภ์ที่28สัปดาห์ขึ้นไปมันเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ถ้าหากว่าเรากำลังกังวลว่าอาการเนี้ยจะทำให้คลอดก่อนกำหนดไหมเราจะต้องหาจังหวะในการนอนราบเพื่อสังเกตอาการท้องแข็งนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะต้องนอนราบและเอามือค่ะประคองที่หน้าท้องเบาๆคือวางไว้เฉยๆไม่ใช่กดนะคะวางลงไปเลยค่ะในตำแหน่งที่นูนที่สุดนะคะและแข็งที่สุดที่เราสัมผัสได้แล้วเราก็วางไว้สักพักเลยค่ะถ้าในกรณีที่วางมือแบบนี้แล้วอ่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงไม่มีความรู้สึกอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะบอกเลยว่ายังไงก็ไม่คลอดไม่ใช่การคลอดก่อนกำหนดแน่ๆไม่เสี่ยงที่จะคลอดด้วยเพราะว่าปากมดลูกของคนเราค่ะจะเปิดได้ต่อเมื่อมดลูกต้องมีการแข็งตัวและมีแรงบีบอย่างสม่ำเสมอนะคะความถี่อยู่ที่ 3-5 นาทีเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานอนราบแล้วเอามือวางครึ่งชั่วโมงท้องไม่แข็งแรงบีบที่เกิดขึ้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ปากมดลูกเปิดอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้บอกเลยว่าสามารถที่จะใช้หลักการนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นท้องแรกท้องสองท้องหลังเหมือนกันหมดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วเรานอนแล้วเราสังเกตได้แล้วว่าเริ่มมีท้องแข็งละอาจจะ10นาทีครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความสม่ำเสมอที่ความถี่เนี่ยจริงๆถ้าในอายุครรภ์ก่อนกำหนดนะเอาที่10นาทีครั้งหมอว่าก็เยอะละผิดปกติชั่วโมงนึงเกิน6ครั้งถ้าท้องแข็งเกิน6ครั้งต่อชั่วโมงผิดปกติอยู่แล้วนะคะควรรีบไปโรงพยาบาลเพื่อยับยั้งคลอดนะคะแต่ถ้าเกิดนอนสังเกตครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีแข็งเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็สบายใจแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการแล้วสงสัยอีกเราก็จับอีกเราก็สังเกตอีกค่ะเพราะอย่างที่บอกอาการวันนี้ปกติแต่พรุ่งนี้อาจจะผิดปกติก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการสังเกตแล้วเราก็จะต้องมีการเรียกว่ามีการดูตัวเองสังเกตตัวเองบ่อยๆนะคะเราจะได้ไม่คลอดก่อนกำหนดนั่นเองค่ะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ยังไงวันนี้ค่ะถ้าคุณแม่เริ่มรู้สึกว่ามีอาการปวดท้องเราไม่มั่นใจว่ามีการท้องแข็งร่วมด้วยไหมตอนปวดท้องให้คุณแม่นอนราบนะคะแล้วก็จับสังเกตตัวเองได้เลยถ้ามีผิดปกติก็รีบไปโรงพยาบาลได้เลยค่ะคุณสุนัชชาค่ะบอกว่ามีสอบถามมาว่ารอบที่แล้วตรวจน้ำตาลผลปกติรอบหน้าหรือรอบต่อไปต้องตรวจอีกไหมนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าผลน้ำตาลปกติคือเป็นการตรวจเบาหวานคือตรวจเพื่อวินิจฉัยหรือเป็นเบาหวานแล้วเลยได้รับการตรวจน้ำตาลนะคะการตรวจน้ำตาลในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยจะมีอยู่2แบบอันแบบแรกก็คือในกรณีที่คุณแม่เนี่ยต้องตรวจวินิจฉัยอ่ะคือตรวจเพื่อคัดกรองเบาหวานหรือตรวจวินิจฉัยเบาหวานก็ตามนะคะถ้าตรวจแล้วผลปกติเราจะไม่ได้ตรวจอีกเพราะก็ถือว่าคุณแม่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะไม่มีข้อบ่งชี้อะไรที่เราจะต้องตรวจซ้ำนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณแม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแล้วแน่นอนเราจะต้องมีการตรวจติดตามน้ำตาลในเลือดทุกครั้งที่มีการฝากครรภ์ต่อให้คุมได้ดีในวีคนี้นัดรอบหน้าก็ต้องตรวจใหม่ค่ะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจเป็นระยะนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็ต้องเริ่มใช้ยานะคะเพราะฉะนั้นถามว่ารอบหน้าจะตรวจไหมก็หมอพูดไปน่าจะครอบคลุมแหละอันนี้ก็เผื่อคุณแม่ท่านอื่นที่กำลังสงสัยด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าหากว่าเราได้รับการตรวจคัดกรองหรือตรวจวินิจฉัยภาวะเบาหวานแล้วพบว่าเราไม่ได้เป็นเราจะไม่มีการตรวจซ้ำค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจซ้ำแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานแล้วค่ะทุกครั้งที่ไปฝากครรภ์เราจะต้องได้รับการเจาะเลือดเพื่อประเมินระดับน้ำตาลในเลือดถึงแม้ว่าระดับน้ำตาลในเลือดวันนี้จะปกติแต่เบาหวานยังอยู่นะคะเราต้องคุมต่อ
เราก็ต้องรอดูรอบหน้าว่าน้ำตาลจะยังปกติไหมนะคะซึ่งต้องคุมไปตลอดการตั้งครรภ์จนกว่าเราจะคลอดเลยไม่ใช่ไปตรวจวันนี้น้ำตาลดีกลับบ้านกินเต็มที่รอบหน้าน้ำตาลพุ่งกระฉูดแบบนี้ไม่ได้นะคะเราจำเป็นจะต้องรักษาให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราคงที่ในระดับที่คุมได้ดีไปตลอดการตั้งครรภ์ค่ะเพื่อประโยชน์สูงสุดก็คือสุขภาพของน้องนั่นเองนะคะยังไงหมอก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลยก็แล้วกันค่ะที่กำลังกังวลในเรื่องของการคุมน้ำตาลนะคะให้คุมน้ำตาลได้ดีแล้วถ้าสงสัยว่าจะคุมน้ำตาลยังไงเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อน้ำหนักตัวเด็กหมอรู้สึกจะไลฟ์ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ทั้งทางเพจนะคะแล้วก็ YouTube ได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการลงคลิปย้อนหลังไปให้ด้วยนะคะจะได้หาความรู้ฟังกันได้ง่ายๆด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตาม YouTube ดร. นุ่น Channel ของหมอด้วยนะคะรวมทั้งช่องทาง TikTok ด้วยค่ะก็มาถึงคำถามตัดไปค่ะคุณชนรดีค่ะบอกว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ได้26สัปดาห์เวลาขยับตัวลุกจากที่นอนเก้าอี้หรือเวลาหลังจากที่ปัสสาวะเสร็จแล้วท้องชอบแข็งจะเป็นอะไรมั้ยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเกิดว่าในช่วงอายุครรภ์28สัปดาห์ขึ้นไปส่วนใหญ่แล้วจะมีท้องแข็งเป็นระยะอันนั้นคือตามธรรมชาติแต่ในอายุครรภ์ที่น้อยกว่า28สัปดาห์นะคะก็สามารถที่จะมีอาการท้องแข็งได้ก็คือมดลูกอาจจะมีการบีบตัวได้บ้างนะคะซึ่งถามว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาการมดลูกบีบตัวตามธรรมชาติที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับการตั้งครรภ์เลยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ1เช้าตื่นนอนตอนเช้าตอนที่เรายังไม่ปัสสาวะค่ะส่วนใหญ่มดลูกเราจะมีการแข็งตัวนิดนึงอยู่ละตรงนี้มันเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะค่ะมีปัสสาวะอยู่เต็มแล้วก็เลยไปดันมดลูกเขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นแรงเป็นโทนน่ะเป็นแรงที่เกิดจากตัวกระเพาะปัสสาวะค่ะก็เลยทำให้มดลูกเหมือนมันแข็งแล้วก็ทำให้เราเหมือนคำได้เหมือนเป็นก้อนจริงๆคือเป็นเพราะมดลูกถูกกระเพาะปัสสาวะดันขึ้นนะคะก็เลยคลำได้นะคะตอนที่2นะคะก็คือตอนที่มีการเปลี่ยนท่าทันทีที่เรามีการเปลี่ยนท่าไม่ว่าจะเป็นนอนเป็นนั่งจากนอนเป็นนั่งจากนั่งเป็นนอนหรือจากเป็นการลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการเปลี่ยนท่าทางนะคะแน่นอนว่าอวัยวะภายในช่องท้องของเรามันก็ต้องมีการเคลื่อนตัวรวมถึงมดลูกด้วยมดลูกของเราค่ะเวลาที่มีอะไรไปสัมผัสเขาอ่ะเขาก็จะตึงอะค่ะถ้าให้พูดก็เหมือนกับเหมือนเวลาอันนี้คือเปรียบเทียบแบบให้เห็นภาพนะแต่ว่าจริงๆกลไกมันไม่ใช่ก็คือสมมติว่าเหมือนเวลาเราลูบผิวแล้วทำให้ขนลุกอะพอจะนึกภาพออกไหมคะเหมือนเวลาเราลูบผิวแล้วขนลุกนะคะเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่มีอะไรไปสัมผัสมดลูกหรือเวลามดลูกมีอะไรมาสัมผัสอย่างหรือเวลาที่เขามีการเคลื่อนไหวอ่ะเขาก็เลยมีการตึงขึ้นมานะคะก็เลยทำให้คุณแม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามดลูกมีการแข็งตัวซึ่งตัวนี้มันเป็นการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติเฉยๆนะคะไม่ได้ส่งผลอะไรกับการตั้งครรภ์เลยเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วส่วนใหญ่ค่ะอาการแบบนี้จะเป็นแค่แป๊บเดียวคือแป๊บเดียวคือแข็งแล้วก็นิ่มไปเลยยาวๆทั้งวันนะคะก็เขาเรียกว่ามีปัจจัยกระตุ้นเลยทำให้มดลูกมีการตึงตัวอันนี้เป็นภาวะปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามค่ะอยู่เฉยๆแล้วมดลูกมีการตึงตัวอย่างสม่ำเสมออันนี้เราต้องไปหาสาเหตุแล้วเพราะว่ามันก็ต้องมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นนะคะซึ่งถามว่าสิ่งที่มากระตุ้นได้คืออะไรเรื่องของการติดเชื้อนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะในทางเดินปัสสาวะหรือติดเชื้อในร่างกายในระบบอื่นๆที่ทำให้ร่างกายเราเกิดการหลั่งฮอร์โมนนะคะพวกนี้สามารถที่จะกระตุ้นให้มดลูกมีการแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอได้นะคะหรือในกรณีที่มีภาวะอะไรผิดปกติภายในมดลูกเองไม่ว่าจะเป็นที่รกเป็นน้ำคร่ำหรือตัวเด็กนะคะพวกนี้ก็สามารถส่งสัญญาณที่ทำให้มดลูกมีการบีบตัวอย่างสม่ำเสมอได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการที่มีมดลูกบีบตัวอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะในอายุครรภ์เท่าไหร่อย่างที่หมอบอกไปแล้วค่ะสามารถกระตุ้นให้เกิดการคลอดได้นะคะซึ่งเด็กจะคลอดออกมามีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ขึ้นกับอายุครรภ์ที่เด็กคลอดนะคะทีนี้ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามดลูกมีการตึงตัวหรือมีการแข็งตัวนะคะแต่ไม่สม่ำเสมอนะคะเป็นเองหายเองวันนึงเป็น 2-3 ครั้งหรือ 4-5 ครั้งปกติค่ะปกติเลยนะคะอาจจะมีอาการเจ็บร่วมด้วยได้ด้วยนะคะในบางคนนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาตึงมันก็ตึงเยอะอันนี้คือมันบังคับกันไม่ได้นะคะแต่ว่าอาการที่เกิดขึ้นเพ
พียงประเดี๋ยวประดาวคือเป็นแป๊บเดียวแล้วหายไปเนี่ยขอให้สบายใจไว้ก่อนว่าเป็นอาการปกติก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าหากว่ามีอาการต่อเนื่องค่ะก็แนะนำให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อตรวจเพิ่มเติมในเรื่องของการหาสาเหตุด้วยแล้วก็จะได้รับการรักษาก็คือในเรื่องของการยับยั้งคลอดด้วยนั่นเองนะคะยังไงก็ให้ลองสังเกตอาการตัวเองไว้ก่อนนะคะถ้าผิดปกติก็รีบไปเลยค่ะคุณรุ้งค่ะบอกว่าอ๋ออันนี้คำถามเดิมนะคะหมออ่านไปแล้วนะคะคุณวราพรบอกว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ได้33สัปดาห์แล้วมีโอกาสท้องลดไหมรู้สึกว่าท้องเล็กลงนะคะถ้าในกรณีที่อายุครรภ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็คือประมาณสัก33สัปดาห์ขึ้นไปแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วอยู่ดีๆนะคะรู้สึกว่าท้องเล็กลงจริงๆในอายุครรภ์ยังไม่ถึง36สัปดาห์ท้องเราจะไม่ค่อยเล็กลงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในเรื่องของท่าเด็กด้วยนะคะท่าทางของเด็กนะคะยังไงดีคือโดยปกติแล้วท้องเราก็คือเป็นมดลูกเราเป็นทรงนี้ถูกไหมคะถ้าตามธรรมชาติน่ะที่เราคิดกันก็คือมดลูกควรจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงลิ้นปี่นะคะเวลาที่ตั้งครรภ์ครบกำหนดนะคะแต่ก่อนที่จะถึง36สัปดาห์เนี่ยบางครั้งค่ะในอายุครรภ์ที่น้อยกว่านั้นเนี่ยเด็กเขามีการเปลี่ยนท่าก็คือในเด็กบางคนเขามีการนอนแบบอาจจะหัวอยู่ข้างบนหรือก้นอยู่ข้างบนหัวอยู่ข้างล่างก็ได้นะคะซึ่งถ้าเป็นท่าแนวตรงเนี่ยมดลูกก็จะสูงขึ้นแต่ในบางจังหวะที่เขามีการนอนตะแคงก็คือนอนขวางเนี่ยส่วนนำเขาจะอยู่ที่บริเวณด้านข้างท้องจะป้านออกอันนี้พอนึกภาพตามนะคะพอเด็กป้านออกปุ๊บเนี่ยยอดมดลูกก็เลยเหมือนต่ำลงตรงนี้เป็นเรื่องปกติค่ะโดยธรรมดาแล้วค่ะถ้าหากว่าเราสงสัยว่าสรุปท้องที่มันเล็กลงเนี่ยเป็นเพราะเด็กเปลี่ยนท่าหรือมีอะไรเกิดขึ้นในท้องไหมนะคะวิธีที่จะรู้มีวิธีเดียวก็คือเราจำเป็นจะต้องได้รับการอัลตราซาวด์ค่ะเพื่อประเมินในเรื่องของท่าทางของเด็กนะคะและ2ค่ะในกรณีที่มดลูกมีขนาดเล็กลงนอกจากเรื่องของท่าทางเด็กที่มีการเปลี่ยนไปแล้วอาจจะเกี่ยวเนื่องจากการที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยก็ได้นะคะซึ่งการที่มีภาวะน้ำคร่ำน้อยโดยที่ไม่ได้มีน้ำเดินเนี่ยตัวนี้ก็เป็นภาวะที่ไม่ปกติเหมือนกันก็ต้องไปหาสาเหตุว่าทำไมน้ำคร่ำถึงน้อยมีปัญหาที่รกหรือเปล่าสายสะดือหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรอย่างอื่นนะคะซึ่งในกรณีแบบนี้ค่ะหมอแนะนำนะคะถ้าคุณแม่กังวลคุณแม่ควรที่จะไปพบคุณหมอก่อนนัดนะคะแล้วก็จะต้องลองถามในเรื่องของการอัลตราซาวด์นะคะเพื่อประเมินขนาดเด็กประเมินเรื่องของน้ำคร่ำแล้วก็ดูในเรื่องของท่าทางด้วยถ้าหากทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ปกติเราก็จะได้สบายใจว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อได้โดยที่เรียกว่าสบายใจก็แล้วกันนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหากจากแค่ที่เล่ามาในตอนนี้ค่ะมันเป็นได้ทั้งภาวะปกติก็คือไม่มีปัญหาอะไรและอาจจะเกิดจากภาวะผิดปกติที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลรักษาได้เหมือนกันนะคะคืออาการแบบนี้ไม่สามารถฟันธงได้ว่าปกติหรือผิดปกตินะคะเพราะว่าจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้การตรวจออกมาเป็นผลปกติก็แล้วกันนะคะค่ะก็เดี๋ยวยังไงจะขออีก2คำถามสุดท้ายนะคะก็คำถามแรกค่ะของคุณมัดซีนะคะมัดซีค่ะบอกว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ได้36สัปดาห์แล้วมีอาการปวดท้องบริเวณเลยสะดือขึ้นมาเป็นอะไรไหมมีปวดคลายแล้วก็ไม่ปวดเป็นมา 2-3 วันแล้วนะคะก็คือในช่วงอายุครรภ์36สัปดาห์ขึ้นไปจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่ามีอาการเจ็บครรภ์เตือนได้นะคะอาการเจ็บครรภ์เตือนก็คือแบบนี้ละค่ะมีอาการบีบตัวของมดลูกแต่ว่ามาสม่ำเสมอบ้างแล้วก็ไม่สม่ำเสมอบ้างก็คือมาหายๆนะคะทำให้คุณแม่รู้สึกงงๆว่าสรุปคืออันเนี้ยจะคลอดหรือจะไม่คลอดแต่บอกตรงนี้เลยนะคะว่าอาการแบบนี้คือไม่คลอดค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นอาการเจ็บครรภ์จะคลอดท้องที่แข็งหรือท้องที่ตึงเนี่ยจะไม่ห่างออกทันทีที่มีท้องแข็งถี่จะมีแต่ถี่มากขึ้นและแรงมากขึ้นเจ็บมากขึ้นเรื่อยๆค่ะถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแบบนั้นคือการที่เรากำลังจะคลอดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถี่ไปแล้วชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถัดไปหายน้องดิ้นปกติอันนี้เขาเรียกว่าเจ็บครรภ์เตือนนะคะยังไม่คลอดนะคะก็ถึงวันนัดฝากครรภ์ก็ไปฝากครรภ์ค่ะแล้วเดี๋ยวคุณหมอก็จะได้ประเมินให้ว่าสรุปน้องเนี่ย
ใกล้คลอดหรือยังนะคะซึ่งจริงๆแล้วในการไปฝากครรภ์ในแต่ละรอบก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าใกล้คลอดหรือยังหัวเด็กลงอุ้งเชิงกรานไหมอะไรแบบนี้นะคะโดยธรรมดาแล้วค่ะในกรณีที่คุณแม่จะคลอดเองนะเด็กเป็นท่าหัวอยู่แล้วเราถึงจะคลอดเองได้ถูกไหมคะแต่ว่าก่อนที่จะถึงวันเจ็บครรภ์คลอดจริงอ่ะส่วนใหญ่แล้วส่วนนำของเด็กจะลงไปในอุ้งเชิงกรานนะคะก่อนวันคลอดเนี่ยประมาณ 1-2 สัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวเด็กยังลอยแบบคลำได้ชัดเจนเนี่ยโดยมากก็ยังไม่ค่อยจะเจ็บครรภ์คลอดในระยะเวลา1อาทิตย์คือไม่เจ็บอยู่แล้วนะคะโอกาสเป็นไปได้น้อยแล้วกันเนาะเอาแบบนี้แล้วกันแต่ถ้าหากว่าหัวเนี่ยลงไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเนี่ยโดยมากก็ไม่เกิน2อาทิตย์ค่ะก็จะมีอาการเจ็บครรภ์คลอดแต่คลอดได้คลอดไม่ได้อันนั้นคงต้องประเมินในวันคลอดอีกทีนะคะเพราะว่ามันก็ต้องดูในเรื่องของปัจจัยของอุ้งเชิงกรานที่จะขยายดีไหมปากมดลูกเปิดดีหรือเปล่านะคะหรือเด็กจะมีภาวะพร่องออกซิเจนระหว่างรอคลอดไหมถ้าหากว่ามีปัจจัยใดเข้ามาแทรกระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดเราก็ต้องได้รับการผ่าตัดคลอดฉุกเฉินนั่นเองอันนี้ก็ต้องรอประเมินในวันคลอดอีกทีนะคะคุณเฟิร์นค่ะบอกว่าคนท้องโดนไฟดูดเป็นอะไรไหมส่งผลถึงสมองเด็กหรือเปล่านะคะก็โดยปกติจริงๆแล้วค่ะในเรื่องของไฟดูดไฟช็อตนะคะที่เราสัมผัสที่มือเราอ่ะถามว่าจะส่งผลถึงเด็กไหมนะคะอันนี้บอกเลยว่าบอกไม่ได้นะคะบอกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ากระแสไฟที่วิ่งเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะไปสะสมที่อวัยวะไหนมากกว่ากันเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้เพียงแต่ว่านะคะถ้าหากว่าเรามีภาวะโดนไฟดูดนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลค่ะเพื่อตรวจประเมินภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์เพื่อที่จะดูว่าไฟดูดตัวเนี้ยเอาว่าร้ายแรงสุดคือหัวใจหยุดเต้นถูกไหมคะเราเคยได้ยินคนธรรมดาที่ไม่ท้องอ่ะโดนไฟดูดบางคนก็แค่เจ็บถูกไหมแต่บางคนเป็นรอยไหม้บางคนหัวใจหยุดเต้นก็คือช็อกแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราตั้งครรภ์อยู่แล้วเราโดนไฟดูดเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าไฟดูดที่วิ่งเข้าสู่ร่างกายเราอะค่ะจะส่งผลไปถึงเด็กถึงขั้นเด็กเสียชีวิตหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ก็คือเราจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลค่ะแล้วก็อาจจะต้องอัลตราซาวด์หรือมีการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์เพื่อประเมินนะคะตรงนี้เป็นส่งผลระยะฉับพลันก็คือปัจจุบันเด็กไม่เสียชีวิตก็คือจบนะคะไม่มีอะไรนะคะแต่ถามว่าผลระยะยาวล่ะผลระยะยาวในแง่ของพัฒนาการของเด็กสมองของเด็กหรือผลกระทบในแง่ของหลังคลอดเด็กจะมีพัฒนาการยังไงอย่างนั้นคือบอกไม่ได้นะคะไม่มีใครสามารถบอกได้ค่ะมีแต่เราจะต้องรอให้คลอดออกมาก่อนแล้วก็รอดูว่าหลังคลอดมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีเราก็จำเป็นจะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็รักษาแล้วก็ดูแลไปเท่านั้นเองนะคะก็ยังไงสำหรับตอนนี้นะคะก็ต้องขอบคุณทั้ง66ท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้เลยนะคะก็ตอนนี้ก็คือถึงเวลาอันควรแล้วนะคะหมอก็คงจะต้องขอจบไลฟ์ไปเพียงเท่านี้ก่อนก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับคำถามอื่นๆนะคะที่ไม่ได้อ่านยังไม่ทันได้ตอบในวันนี้นะคะถ้ายังสงสัยอยู่ค่ะสามารถที่จะเข้ามานะคะชมไลฟ์ในสัปดาห์หน้าแล้วก็รอถามตอบกันอีกทีก็ได้นะคะหรือถ้าหากว่ามีความร้อนใจค่ะอยากจะถามหมอก่อนวันที่หมอมาไลฟ์นะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ากลุ่มนะคะสมาชิกทาง Facebook ได้เลยนะคะซึ่งปุ่มสมัครสมาชิกจะอยู่ที่ด้านบนของเพจนะคะก็สามารถที่จะกดสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปถามตอบกับหมอในกลุ่มได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนค่ะต้องการที่จะเรียกว่าฟังความรู้ย้อนหลังนะคะหรือลองรับฟังนะคะในเรื่องของความรู้แล้วก็รวมทั้งคำถามนะคะที่อาจจะมีคนถามก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็สามารถที่จะเสิร์ชหาคำตอบนะคะจากหมอได้ง่ายๆเลยในช่องทาง YouTube ค่ะดร.นุ่น Channel นะคะยังไงหมอก็ฝากติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนี้นะคะทาง YouTube แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะคะแล้วยังไงก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีค่ะ